มาดูเรื่องของความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองในสหรัฐกันบ้างนะครับสำหรับในช่วงนี้หลังจากที่เมื่อวานครับ5มีนาคมซึ่งตรงกับวันอังคารหรือที่เรียกกันว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์ครับเป็นวันที่มีการเลือกขั้นต้นครับเพื่อที่จะเฟ้นหาตัวแทนพรรคของทั้งฝั่งเดโมแครตและรีพับลิกันเพื่อเตรียมตัวไปสู้ศึกชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งหลังจากที่มีการเริ่มต้นนับคะแนนในบางรัฐออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนแล้วนะครับว่าอาจจะได้มีคู่ชิงตำแหน่งผู้นำประเทศย้อนรอยเมื่อสมัยที่แล้วนะครับนั่นก็คือโจไบเดนอาจจะได้เป็นตัวแทนของฝั่งเดโมแล้วก็อดีตผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ก็จะได้เป็นตัวแทนพรรคทางฝั่งของพรรครีพับลิกันนะครับเพื่อที่จะไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่5พฤศจิกายนนะครับซึ่งการเลือกตั้งขั้นต้นผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับในวันซูเปอร์ทิวส์เดย์ซึ่งตรงกับวันอังคารที่5มีนาคมในพื้นที่15รัฐกับ1ดินแดนซึ่งก็ได้ทยอยเริ่มต้นนับคะแนนแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งผลปรากฏในเบื้องต้นพบว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำคนปัจจุบันและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นเที่ยวนี้ในหลายรัฐได้ล่าสุดทรัมป์ก็ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับอย่างน้อยๆเข้ามา12รัฐแล้วและก็รวมไปถึงรัฐสำคัญด้วยอย่างเช่นรัฐแคลิฟอร์เนียและก็ที่รัฐเท็กซัสแซงหน้าคู่แข่งคนเดียวของฝั่งรีพับลิกันก็คือนิกกี้เฮลลี่นะครับที่ได้รับชัยชนะไปเพียงแค่รัฐเดียวก็คือที่รัฐเวอร์มอนต์เท่านั้นโดยทรัมป์ได้ออกมาเปิดเผยผลการเลือกตั้งขั้นต้นรอบนี้นะครับว่าที่ผ่านมาได้เน้นนโยบายการหาเสียงหลักก็คือการแก้ปัญหาผู้อพยพในประเทศแล้วก็เห็นว่าที่ผ่านมาโจไบเดนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเข้ามาบริหารประเทศในช่วงที่สหรัฐเต็มไปด้วยปัญหาการลี้ภัยของผู้อพยพส่วนทางฝั่งเดโมแครตครับประธานาธิบดีโจไบเดนตอนนี้ก็แทบจะไม่มีคู่แข่งคนอื่นเลยในการที่จะเฟ้นหาเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตซึ่งในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าจะได้รับเสียงต่อต้านจากในบางรัฐก็ตามแต่ตอนนี้ถ้าไปดูชัยชนะจากการเลือกตั้งขั้นต้นนะครับก็ตอนนี้กวาดไปแล้วทั้งหมด14รัฐด้วยกันรวมไปถึงการลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์ที่รัฐไอโอวาด้วยอาจจะแพ้ไปบ้างในบางพื้นที่อย่างเช่นดินแดนอเมริกันซามัวเท่านั้นเองแต่ก็ถือว่าเสียงส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะสนับสนุนให้โจไบเดนได้เป็นตัวแทนพรรคนะครับไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยโจไบเดนได้กล่าวออกมาตอบโต้ไปยังทรัมป์ครับว่าทรัมป์เองนั่นแหละเป็นภัยคุกคามต่อระบอบประชาธิปไตยของประเทศซึ่งผลการเลือกตั้งเที่ยวนี้น่าจะเป็นสัญญาณสะท้อนให้เห็นว่าชาวอเมริกันกำลังมีทางเลือกที่ชัดเจนว่าจะพาประเทศเดินหน้าต่อหรือจะยอมกลับไปให้ทรัมป์เป็นผู้ที่พาสหรัฐถอยหลังเข้าสู่ความสับสนวุ่นวายและการแบ่งแยกเหมือนเดิมนี่เป็นการตอบโต้กลับมาของทางโจไบเดนนะครับขณะที่ในส่วนของพรรคเดโมแครตการที่ผู้สมัครจะได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจะต้องได้คะแนนเสียงจากผู้แทนของพรรคอย่างน้อยๆ 1,420 เสียงหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ36จากคะแนนผู้แทนพรรคทั้งหมดเพื่อให้ได้เป็นตัวแทนส่วนทางฝั่งรีพับลิกันก็พอๆกันนะครับก็จะต้องได้คะแนนเสียงจากผู้แทนพรรคอย่างน้อยๆ 1,215 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ50จากจำนวนผู้แทนพรรคทั้งหมดซึ่งการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก็จะมีขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนนี้สำหรับรายละเอียดการเลือกตั้งขั้นต้นในช่วงของวันซูเปอร์ทิวส์เดย์ในพื้นที่15รัฐที่จัดขึ้นพร้อมกันเลยนะครับในวันที่5มีนาคมก็มีทั้งรัฐอลาบามาอาแลสกาอาร์คันซอแคลิฟอร์เนียโคโลราโดรัฐเมนแมสซาชูเซตส์มินนิโซตานอร์ทแคโรไลนาโอคลาโฮมาเทนเนสซีเท็กซัสยูทาห์เวอร์มอนต์และเวอร์จิเนียเพราะฉะนั้นตอนนี้ผลการเลือกตั้งแม้ว่าจะยังไม่ออกมาเป็นอย่างทางการนะครับแต่ค่อนข้างจะมีความชัดเจนครับว่าทั้งคู่น่าจะได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของแต่ละพรรคซึ่งจะส่งผลทำให้ทรัมป์ปัจจุบันอายุ77ปีและก็โจไบเดนผู้นำคนปัจจุบันวัย81ปีจะกลายเป็นคู่แข่งชิงตำแหน่งผู้นำประเทศอีกครั้งหนึ่งซ้ำเป็นครั้งที่2ย้อนรอยกับเมื่อคราวที่แล้วนะครับทีนี้ถ้าหากว่าไปดูผลสำรวจ Exit Poll ของทางสถาบันเอดิสันรีเสิร์ชในรัฐแคลิฟอร์เนียก็ปรากฏว่ามีเสียงสะท้อนของคนที่ไปเลือกตั้งครั้งนี้ที่อยากจะเห็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและเรื่องของผู้อพยพครับโดยผู้ลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของทางพรรครีพับลิกันมองว่าต้องการที่จะให้ผู้นำคนใหม่มีแนวทางการสนับสนุนการในประเทศผู้อพยพอย่างชัดเจนส่วนทางทรัมป์เองที่เคยเป็นอดีตผู้นำก็ให้คำมั่นว่าหากได้รับเลือกเข้ามาเลือกเป็นได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็จะมีความพยายามในการเนรเทศผู้อพยพครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ